มารู้จักกับเดอะแกนเอทผู้สูงวัยยุคใหม่ลบความคิดแบบเดิมๆที่สร้างความสุขและคุณค่าให้กับตัวเองสัมผัสเสน่ห์เมืองใต้สุราษฎร์เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปีเรียนรู้วิถีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควิสสโมกเริ่มได้ก็เลิกได้โครงการดีๆที่สนับสนุนให้คนไทยเลิกบุหรี่ชาวพุทธเมืองเชียงรายร่วมสืบสานประเพณีเตี๋ยวขึ้นดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบางและหลานโอนัทอาภาพ่องที่พาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกัน14อีกครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพบกันช่วงเวลา1ชั่วโมงเต็ม10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถึง11นาฬิกา30นาทีวันนี้พบกันวันหยุดสบายๆครับใส่เสื้อลำลองมาด้วยเพราะว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกก็คือฟุตบอลโลกกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็ฟังป่าแปะแล้วใช่ไหมครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้มีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างแต่เกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างไรเขาแข่งกันที่ประเทศรัสเซียครับแต่บ้านเราหรือแม้กระทั่งทั้งโลกเขาดูได้เราจะมีนักพากเป็นขวัญใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ครับมาเปิดตัวในรายการวันนี้เพื่อที่จะมาดูลีลาการพากบอลแบบสดๆรวมทั้งเรื่องของเส้นทางการจะมาเป็นนักกีฬานักพากกีฬาฟุตบอลนั้นมาอย่างไรบ้างรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับน่าสนใจทำธุรกิจเลยครับอยากทำไหมคนคิดว่าตนเองเป็นแกะดำสุดท้ายก็สามารถสร้างความสำเร็จได้หลากหลายเรื่องราววันนี้กับ14อีกครั้งกับสวิตตอนนี้ลูกหลานผมรอแล้วครับช่วงเรื่องเล่าสารวณสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครั้งที่รับชมทาง Mcord Family ช่อง14และ Mcord Family 14ทาง Facebook ด้วยนะครับสวัสดีออนไลน์ด้วยนะฮะถูกต้องค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสมาพร้อมกับสีเสื้อวันนี้มามัดเข้มหน่อยโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวนะอีก4วันได้ดูฟุตบอลโลกกันแล้วใช่รอกันมา4ปีรอกันมา4ปีครับเสื้อสวยนะเนื้อผ้าดีด้วยใช่ค่ะนี่เรามาตีมวันนี้นะฮะแน่นอนว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องฟุตบอลโลกมาพูดคุยกับป๋าแปะยุทธพงศ์นะฮะวันนี้ก็มีอีกมีอีกแต่คราวนี้เป็นกูรูนักพากย์ด้านนักพากย์ฟุตบอลมั่งที่บอกว่ามีลีลาไม่เหมือนใครมีสไตล์ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะทนคุมทนคุมและคนร้องอ๋อเลยเดี๋ยวมาพบกับเราในช่วงเปิดฟลอร์วันนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก Giordano แล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมากๆเลยค่ะอย่างแล้วก็ตามนะครับที่เป็นเรื่องราวเป็นสาระวันนี้เป็นงานวิจัยนะครับมีผู้ชายคนนึงนี่นะคิดตนเองว่าทำไงครับจะหาความสุขให้กับผู้ที่สูงอายุ อย่างที่เล่ามานี่ครับมีวิธีคิดอย่างไรจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้นะครับนี่มีความสุขในอนาคตได้จึงมีแนวความคิดในการสร้างธุรกิจขึ้นมาชื่อว่าบริษัทแกะดำทำธุรกิจไปอย่างนี้ครับแกะดำก็คือว่าคนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเหมือนคนอื่นเขานะมีวิธีคิดดีมากเลยนะครับสำหรับคนนี้ชื่อว่าคุณประเสริฐเอี่ยมรุ่งโรจน์ครับนะครับผู้สื่อข่าวพิเศษของเราคุณอ้อมยุดากรสุนทรญาติจาก FM 100.5 ไปสัมภาษณ์มาอยากให้ฟังพร้อมกันนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรดีนะครับในเรื่องของแกะดำครับผมมีความเชื่อมานานแล้วว่าประเทศไทยจะอยู่แบบเดิมไม่ได้คำว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้ก็คือว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของสิ่งที่ผมเรียกว่า disruption ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือว่าบริบทของการทำธุรกิจเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงนะฮะหนึ่งการแข่งขัน2 business model ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันข้อที่3คือการเปลี่ยนไปของผู้บริโภคนะครับพวกเราเนี่ยมีสมมติฐานดั้งเดิมแล้วว่าคนสูงอายุทุกวันนี้กลุ่มหนึ่งไม่ได้เหมือนกับคนสูงอายุเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วในเมื่อเรามีสมมติฐานอันนี้เนี่ยนะครับ
พวกเราก็เลยลงทุนไปทำวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เงินทุนของพวกเราเองนะครับแล้วสิ่งที่เราค้นพบต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยกลับหัวกลับหางกับความเข้าใจหรือภาพจำเดิมของสังคมไทยเลยนะครับสังคมไทยเนี่ยมีความเข้าใจว่าคนเกษียณอายุเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านอนุรักษ์นิยมเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเป็นคนไม่แข็งแรงไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับมีกิจกรรมวนไปเวียนมาแต่สิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เลยสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตบนหลักคิดที่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เขาเลือกได้เป็นชีวิตที่เขาออกแบบชีวิตของตัวเองได้ทำสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยทำนะครับผลก็คือเขามีความสุขนะครับเขามีเขาเรียกว่าความไร้กังวลนะฮะเรามาดูว่าวิธีคิดเดิมของการที่จะค้าขายกับคนสูงอายุเนี่ยคืออะไรโรงพยาบาลใช่ค่ะวัดบ้านคนแก่บ้านคนแก่ใช่นะครับขายยายาขายอาหารเสริมนะครับอันนี้คือวิธีคิดเดิมนะครับสิ่งที่เราค้นพบคือผมต้องบอกเลยว่าคนเหล่านี้บอกตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายของผมยังแข็งแรงสุขภาพยังดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเหล่านี้ท่องเที่ยวเดินภูเขาค่ะนะครับเล่นกีตาร์เพราะสมัยที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาฝึกฝนเล่นกีตาร์ทำอะไรครับดูแลความสวยงามของตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นมีเวลาเนาะมีเวลาครับเพราะเขายังทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเขายินดีไปซื้อเครื่องสำอางราคาแพงเพื่ออะไรฮะเพื่อดูแลให้ตัวเองสวยครับประเด็นทั้งหมดที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าความเข้าใจเดิมของคำว่าคนแก่กับสิ่งที่เราค้นพบเป็นคนละเรื่องเลยฮะถ้าคุณประเสริฐเอา2โจทย์นี้ไปนะอันนี้จะต้องมีคนตอบอายุที่ไม่ใช่60อัพแน่นอนวันนี้คือคุณสมบัติหรือพฤติกรรมผู้บริโภคของคนที่ไม่ใช่60อัพแต่มันไม่ใช่มันกลับกันเลยถูกต้องครับถ้าภาษาผมคือคนพวกนี้เนี่ยบอกตัวเองว่าเขายังอายุเยาว์วัยกว่าอายุจริงของเขาเนี่ยอย่างน้อย10ปีอะครับเพราะเขาอะไรฮะเขายังแข็งแรงเขายังสุขภาพดีประเด็นก็คือคนพวกนี้เนี่ยถ้าผมก็เราจะบอกก็คืออายุเป็นแค่ตัวกำหนดตัวเลขแต่จริงๆเนี่ยฉันยังหนุ่มอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มสาวอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพทางด้านการทำงานข้อที่2คนเหล่านี้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อระบบวงการธุรกิจนะครับประเด็นสำคัญก็คือคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่ตกยุคตกสมัยพัฒนาตัวเองใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่า LINE Facebook นะครับหรือการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าคนพวกนี้พัฒนาตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ IT เทคโนโลยีครับมองเปลี่ยนเลยนะฟังแล้วแทบไม่ต้องดูเรียกว่า
ต่อให้ไม่ฟังเนื้อหาเนี่ยนะครับเห็นภาพก็จะเรียกว่ารู้สึกคิดใหม่กับคนสูงวัยนะเห็นป่ะไปเล่นไตรกีฬาอย่างนี้ไปปั่นจักรยานไปวิ่งอย่างนี้คือแข็งแรงกว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราพวกเรายังไม่มีโอกาสได้ทำเลยอ่ะใช่ครับนะคะสุดยอดอ่ะดูแลร่างกายดีหมดสมัยนะครับคำว่าแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่ไม่มีแล้วนะครับแต่อยู่ที่ตัวคนด้วยนะถ้าคนไปปรับตัวก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแต่นี่ก็เป็นกลุ่มนึงที่ปรับตัวทันแล้วก็ยังคงดูแลตัวเองมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กรณีศึกษาผู้สูงวัยในงานวิจัยในโครงการนี้มา2ท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกเราเห็นภาพประกอบว่าผู้สูงอายุเล่นกีฬาแข็งแรงอันนี้เรามีเรื่องของความแข็งแรงมาขยายความกันด้วยนะครับเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณอาท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณอาปัญญาอายุ66ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับใช้ชีวิตหลังวัย60ยังมีความสุขมากทำอะไรครับไปเดินป่าเล่นนะฮะแต่ว่าไม่เดินป่าแบบเล่นๆนะทำสถิติล่าสุด3ปีที่ผ่านมานะครับคุณอาปัญญาเดินป่ามารวม70ทริปแล้วนะฮะ3ปี70ทริปถูกปีนึงที่หนูไปเที่ยว3ครั้งโอ้โหเดินป่านี่มันอุปสรรคมันเยอะนะมันเดินยากกว่าถนนเยอะแล้วหลัง60ด้วยนะอายุเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูกันว่าทำได้ยังไงมีเคล็ดลับอย่างไรไปชมกันครับก็อ้อมทราบมาว่าคุณอาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็รักในการเดินป่ามากแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นที่เราได้เห็นจากงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าเริ่มเดินป่ามาหลังเกษียณนี่เองนะคะเริ่มเดินเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมคะ62ปีกว่าเกษียณมาเกือบ3ปีถึงได้เริ่มเดินป่าแต่ว่าคนเดินป่าเนี่ยปกติก็จะวัยเนี่ยสำคัญร่างกายสำคัญด้วยอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยใช่ๆเพราะว่าเราวิ่งมาก่อนวิ่งพวกวิ่งมาราธอนวิ่งระยะยาวแล้วต้องมาขี่จักรยานทางไกลมาก่อนที่จะมาเดินป่าค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของการเดินป่าคุณอาก็เห็นสถิติแล้วตกใจมากเลยอ่ะหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยอายุก็60กว่าแล้วเนาะ3ปีเดินป่าประมาณเกือบ70ทริปเลยอะค่ะก็แสดงว่าไปอยู่บ้านอะเดือนนึงอยู่บ้านทุกวันอยู่น่าอยู่ป่ากับอยู่บ้านน่าจะพอๆกันบ้านที่กลับมานอนอย่างเดียวออกเกือบทุกอาทิตย์อะเพราะพวกทริปเดินป่าในประเทศเนี่ยมันจะออกกันประมาณออกพฤหัสเย็นวันพฤหัสแล้วกลับมาเช้าวันจันทร์เช้ามืดหรือว่าดึกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะออกกันพฤหัสหรือไม่ก็ออกวันศุกร์ถ้าไปทริปที่ว่าเดินขึ้นไปค้างบนเขาคืนเดียวเนี่ยก็จะออกคืนวันศุกร์นอนในรถตู้ไปเสร็จแล้วพอเช้าวันเสาร์ก็เดินขึ้นค้างตั้งแคมป์อยู่บนเขาบรรณาธิการก็เดินลงมาถึงพอเย็นๆก็นั่งรถกลับมาถึงก็ตีสองตีสามทำไมคุณอาไม่ปั่นจักรยานเหมือนที่เคยทำตอนทำงานทำอยู่ทำไมถึงเอ้ยแบบมาเดินป่าคือเรื่องออกกำลังเนี่ยเราชอบค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นชีวิตเราคือการถ่ายรูปคุณอาคะตอนนี้ความสุขของคุณอากับการเดินป่าเนี่ยมันเหมือนชีวิตของเราละหลังเกษียณนะคะถือว่าเหมือนกับว่าพอคุณอาเกษียณปุ๊บเนี่ยชีวิตเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งเลยเรื่องของการเดินป่าเนี่ยใช่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 มันค่ะมันสุขยังไงคุณอาคือเราชอบถ่ายรูปด้วยแล้วเราก็ชอบออกกำลังเรื่องแล้วก็เรื่องธรรมชาติค่ะอากาศบนเขาเนี่ยอากาศมันดีมากวิวบนเขาก็สวยแล้วการที่เราได้ไปนอนในป่าเนี่ยเราเคยไปกางเต็นท์นอนสมัยก่อนที่ขับรถเที่ยวเนี่ยบางวันก็นอนในบ้านบางวันเราก็ไปกางเต็นท์นอนในอุทยานเนี่ยไอ้วันที่กางเต็นท์นอนเรามีความรู้สึกว่ามันได้กลิ่นไอ้ดินกลิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยคืออากาศมันจะบริสุทธิ์มากคือเราชอบอ่ะแต่พอเดินป่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุทยานเนี่ยอุทยานนี่มันแค่รถถึงแต่เดินป่านี่มันเดินขึ้นไปอีกตั้งหลายชั่วโมงมันดีกว่านั้นตั้งเยอะอยากให้คุณอาฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าในวัยเกษียณหรือว่าเมื่อเราเข้าสู่สูงวัยตอนนี้ก็เป็น60แล้วแต่อีกหน่อยก็อาจจะขยับนะมันจะเยอะขึ้นจะเยอะขึ้นนะคะเรามีหลักในการหาความสุขกำหนดความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงอยู่ยังมีความสุขแบบคุณอาเนี่ยยังไงนะคือมันต้องหาสิ่งที่เราชอบเหมือนกับชีวิตของเราอะอย่างตัวผมเนี่ยหนึ่งผมชอบถ่ายรูปสองผมชอบออกกำลังเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับการถ่ายรูปกับการออกกำลังเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับมันได้อย่างเช้าเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยผมก็ออกไปวิ่งวิ่งบ้างเดินบ้างเหมือนว่าเช้าก็ออกไปตีใกล้ๆตีห้าก็ไปวิ่งสัก10โลแล้วกลับมาอาบน้ำอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเราก็กลางวันเราก็แล้วแต่เราจะทำอะไรของเราก็อยู่เรื่อยๆบางเย็นบางทีก็ออกไปเดินหน่อยวิ่งหน่อยถ้าไม่ได้ไปไหนแล้วก็ถ้ามีทริปเราก็ออกทริปพอออกทริปมาเนี่ยถ่ายรูปไม่เยอะเสร็จ
ก็ต้องมาลงใน Facebook ส่งรูปให้พวกนู้นนี่มันก็รอดูรูปกันอยู่อะไรทำนองเนี้ยแสดงว่าคุณอาใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook เนี่ยส่งใช่ทำให้เราไม่เหงาแล้วก็เรามีสังคมของเราแล้วก็จะคุยใช่แล้วก็จะคุยกันอยู่เรื่อยเวลาเรามีความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่ความสุขของเราคนเดียวให้คนอื่นด้วยนะคะชีวิตมีคุณค่ามากๆเลยค่ะคุณอาวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างมากๆเลยนะคะอย่างคุณอาครับครับอยู่อย่างมีคุณค่าใช่ครับแล้วทัศนคติข้างในมันสะท้อนออกมาถึงข้างนอกเลยนะเวลาพูดคุยเวลาอะไรคุณอาดูมีความสุขอ่ะใช่อีกหนึ่งท่านนี่ก็เก่งไม่แพ้กันแต่ว่าถนัดสายวิ่งมาราธอนกวาดเหรียญรางวัลมานับไม่ถ้วนเลยที่สำคัญเนี่ยคุณอาท่านนี้ชื่อว่าคุณอาชัชวาลเพิ่งเริ่มวิ่งมาราธอนจริงจังตอนอายุ60โอ้โหใครบอกว่าสายเกินไป คนนี้บอกได้เลยว่าไม่สายไม่สายนะคะไม่สายที่จะวิ่งกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอาดีกว่าว่าคุณอามีแรงบันดาลใจอะไรในการที่ลงวิ่งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดวิ่งกวาดมาแล้วทุกเหรียญเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณอาพูดถึงแรงบันดาลใจกันหน่อยค่ะผมเริ่มวิ่งมาเมื่ออายุ50นะฮะ50ตอนนั้นยังไม่เกษียณเนาะตอนนั้นยังไม่เกษียณครับแล้วก็หลังเกษียณแล้วผมก็ยังวิ่งซ้อมมาเรื่อยๆฮะลงสนามบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะผมก็จะมาลงสนามช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามาได้ถ้วยเป็นกอบเป็นกำเมื่อปี59ปี60สองปีที่ผ่านมาก็สองปีที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ประมาณสัก10ใบ10กว่าใบอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอปี 5960เนี่ยผมได้50กว่าใบฮะช่วงกลางปี59นะฮะกลางปี59ผมวิ่ง3เดือนติดๆกัน3เดือนนี่ก็4 3 12 12สัปดาห์ผมก็ได้12ใบเลยทุกสัปดาห์ผมจะได้ถ้วยทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นเลย คุณอาตอนวิ่งแรกๆเดินแรกๆมันเหนื่อยไหมแล้วรู้สึกไหมว่าโอ้ย50แล้วจะ60แล้วเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวเกิดเป็นลมล้มพับไปเลยเคยกลัวไหมคะเคยมีอาการนั้นไหมก็เคยคิดเหมือนกันนะแต่ไอ้ความที่มันหายใจไม่ค่อยออกเป็นภูมิแพ้เราก็ต้องทำตรงนั้นนะเพราะว่าเราค่อยเป็นค่อยไปพอมันทำแล้วมันดีเราก็รู้วิธีนี้แหละครับแล้วพอดีได้พบเพื่อนพอดีได้พบเพื่อนกลุ่มนี้เพื่อนเนี่ยเป็นมีหมอโรคปัจจุบันคนนึงแล้วก็เป็นทันตแพทย์คนนึงเป็นสัตวแพทย์คนผมไปรู้จักเขาในนั้นผมก็ในพุทธมณฑลการวิ่งใช่แล้วผมเขาก็แนะนำให้ผมวิ่งอย่างนี้นะผมก็ตามเขาตามทันมั่งไม่ทันมั่งอะไรเพราะเขาวิ่งมาก่อนผมวิ่งมานานแล้วเขาลงสนามบ่อยก็ฝึกสอนผมมาเรื่อยๆเพราะหมอนี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อยู่นะผมก็เลยติดตามจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังวิ่งกับเขาอยู่นะกับ19ปีแล้วเนี่ยจากบัดนั้นถึงบัดนี้ผมยังวิ่งกับหมอพวกหมอพวกนี้อยู่นะเพราะว่าเขามีส่วนผมคิดว่าเขามีส่วนทำให้ชีวิตผมมาถึงปัจจุบันได้แล้วก็เรื่องของการอยู่ในสังคมโดยเฉพาะโลกยุคใหม่ในตอนนี้โซเชียลมีเดียค่ะคุณอาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเรายังไงบ้างให้เรามีความสุขยังไงบ้างอ๋อก็มีใช้อะไรก็เล่น Facebook เล่น LINE แล้วก็ Facebook ก็มีกลุ่มวิ่งเยอะแยะไปหมดไลน์ก็กลุ่มวิ่งเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆโอ้เพื่อนใหม่ๆเยอะมากเลยครับเพื่อนใหม่มารุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องอย่างเงี้ยฮะแล้วบางทีเราจะไปวิ่งงานไหนเนี้ยเราก็จะนัดกันว่างานนี้งานนั้นเจอกันนะอะไรเงี้ยก็มีความต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางทีในเฟซบุ๊กก็มีการเขามีขายสินค้าอะไรแล้วก็สั่งชอบใจอะไรเครื่องมือทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็สั่งเขามาส่งที่บ้านไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมแล้วก็แสดงว่าคุณอาก็ไล่เงินสดเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงว่าใช้เงินแบบไล่เงินสดเหมือนกันใช่เพราะสังคมต่อไปสังคมไล่เงินสดแน่นอนนะความสุขของคนที่อยู่ในวัยสุขอายุค่ะคุณอาอยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงหลายคนที่ยังหาความสุขของตัวเองไม่เจอค่ะคนที่อยากทราบจุดนี้ก็ต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่เขาเกษียณเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้หรือยังว่าเงินพอไหมที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณเตรียมความพร้อมว่าเงินส่วนนึงต้องไปใช้อะไรบ้างและการท่องเที่ยวการรักษาการเป็นอยู่การรักษาพยาบาลหลายๆอย่างมันพอในอนาคตของเราไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่า
ชีวิตเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแล้วก็ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันให้ได้คืออดีตมันผ่านมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปคิดมันอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันคือความจริงอยู่กับความจริงให้ดีที่สุดอยู่กับความจริงให้ดีให้มีความสุขให้มีความสุขแล้วก็เงินทองสำคัญเงินทองสำคัญนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ว่าเก็บเงินทองมาใช้ทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อมาให้โรงพยาบาลเพื่อมาให้หมอนอนโรงพยาบาลมันไม่ใช่คุณอาตั้งใจจะวิ่งจนถึงอายุเท่าไหร่วิ่งจนไม่ไหวจนไม่ไหวอะฮะจนไม่ไหวจนวิ่งไม่ไหวอะฮะดีกว่าเพราะว่ามันมีความสูงจริงอะฮะมันถลำลึกมาแล้วกูทำเลยโอ้โหฟังแล้วยิ้มตามเลยเนาะได้อะไรเยอะมากจากคำพูดเนี่ยนะใช่เวลาสำคัญที่สุดนะครับเนี่ยนะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอาบอกเมื่อสักครู่นี้อะไรก็ซื้อได้หมดนะครับแต่เวลาซื้อไม่ได้อยู่กับปัจจุบันครับนะแล้วร่างกายชีวิตซื้อไม่ได้ครับวิ่งออกกำลังกายเงินที่เก็บสะสมมาดูแลตัวเองอย่าเอาไปให้โรงพยาบาลนี่อย่าไปคุณหมอเลยตอนแก่ตัวยอดนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่านะเคล็ดลับธรรมะมีหมดเลยนะมีหมดเลยในคำพูดของคุณอาเนาะแถมยังมีการเสริมแทรกเรื่องโซเชียลด้วยคุณอาเล่น Facebook นะคะนี่เล่นแบบหากิจกรรมหาเพื่อนร่วมแก๊งอย่างงี้ก็ใช้ Facebook เป็นช่องทางติดต่อเห็นมั้ยวิธีจ่ายเงินด้วยไม่ใช้เงินสดไม่ใช้เงินสดแหมคุณอานี่สุดยอดเลยนะคะทันสมัยก็ผมอีกใช่ไหมทุกวันนี้ยังกดเงินอยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบอย่างได้นะคะแก่แล้วอย่าแก่เลยแก่แล้วให้มีความสุขดีกว่านี่นะฮะอ่ะพูดถึงความสุขกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวไปมีความสุขกันนะครับเมื่อวานพาไปแอวเหนือวันนี้ก็ไปแอวเหนืออีกแล้วเดิมไหมไปเชียงใหม่ลงมาหน่อยเมื่อวานเชียงรายนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้พาไปกินเราไปดูประเพณีที่สวยงามกันนะครับในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับประเพณีเตียวขึ้นดอยสวยงามน่าติดตามชมแค่ไหนช่วงหน้าเรื่องเล่าจากชุมชนครับช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนตอนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากชุมชนนะคะครทักทายคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook Live Mcord Family ช่อง14ด้วยนะคะครับคอมเมนต์กันมาได้ตามสะดวกนะฮะติชมรายการอยากให้เราไปที่ไหนไปเจาะอะไรยังไงบอกมาได้เลยใช่ครับแจ้งพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆนะครั รบอยากจะทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเพื่อสื่อปลอดภัยและก็สร้างสรรค์ครับเป็นเรื่องสาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องประโยชน์ในสังคมอย่างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อมันออกมาเยอะแต่จะเสพสื่ออย่างปลอดภัยและก็สร้างสรรค์อย่างไรบ้างจริงค่ะ คุณวสันต์ไพลีกลีซึ่งก็เป็นอดีตผู้อำนวยการปปช.สปท.ของพวกกับผมนี่นะครับแต่ปัจจุบันนั้นท่านเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและก็สื่อสร้างสรรค์ท่านก็พูดถึงนะครับเรื่องของการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและก็สร้างสรรค์วงเงินเยอะนะครับ240ล้านบาทซึ่งทำมาแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่จะสิ้นสุด29มิถุนายนนี้ครับครับเพราะฉะนั้นฟังอยู่ท่านสนใจสามารถไปขอรับทุนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยครับครับคุณวสันต์ก็บอกว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยพี่น้องประชาชนสนใจอย่างมากมีเข้าร่วมลงทะเบียนออนไลน์ขอสนับสนุนมาแล้วครับ70กว่ารายแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาอีกจำนวนมากเลยครับซึ่งในทุนปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ก็อยากจะเห็นโครงการที่มาขอรับสนับสนุนนั้นตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกองทุนได้ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนะฮะจะใช้สื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์สำหรับเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปจะทำยังไงแล้วก็เพื่อพัฒนาสื่อให้รู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้เยอะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้นะครับติดต่อไปที่กองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ครับ
หรือว่าไปดูอีกหนึ่งช่องทางได้เพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ thaimediafund.or.th นั่นเองไปดูรายละเอียดเพื่อจะขอรับเงินสนับสนุนกันได้เราไปดูกันต่อที่กิจกรรมดีๆนะคะแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการรณรงค์วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกใช่ไหมคะก็มีการขยายนะคะประกาศขยายโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ quit smoking เริ่มได้ก็เลิกได้แค่ตั้งใจแล้วก็มีตัวช่วยค่ะงานนี้ก็บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไทยจำกัดแหละค่ะเขาก็ประกาศขึ้นมาโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อให้คนไทยเลิกบุหรี่ที่สำเร็จมีจำนวนมากขึ้นนั่นเองนี่งานนี้ก็นอกจากจะมีผู้บริหารแล้วนะคะก็จะมีดารานะคะซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังนี่คู่รักดารา คุณมากกี้แล้วก็คุณป๊อกนะคะก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่เพราะว่าคุณป๊อกเนี่ยเขามีข้อตกลงกับแฟนนะหลังจากแต่งงานกันนะคะคุณมากกี้บอกเลยบอกถ้าไม่เลิกบุหรี่นะไม่ยอมมีน้องด้วยโอ้แสร้างแรงจูงใจที่ดีมากนะฮะใช่เป็นแรงกระตุ้นแล้วสุดท้ายคุณป๊อกก็ออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำได้จริงแล้วนะครับนะยอมเปิดอู่อะไรยังไงกันหรือยังไม่รู้แต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีทำได้จริงๆเพื่อครอบครัวนั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะเน้นเขาจัดกันไปที่เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะคะก็อย่างที่บอกว่าคือบุหรี่สูบแล้วมีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆเยอะนะคะทั้งโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและก็โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบด้วยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากบุหรี่กว่า7ล้านคนทั่วโลกโอ้แต่มันน่าตกใจกว่านั้น7ล้านเป็นคนสูบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากว่า 900,000 คนเป็นคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองคือไม่ได้สูบแต่ว่าไปโดนผลกระทบจากคนในครอบครัวนะคะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกได้ขอแค่มีตั้งใจและมีตัวช่วยใช่นะครับไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันดีกว่านะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมีการสร้างแบรนด์นะครับสุราษฎร์เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับจัดเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมบรรจงบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจัดโดยนายที่คำพรสุทธิอุดมรัตน์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่เขาเรียกสั้นๆง่ายๆว่าแฟมทริปนะครับแฟมทริปคือมันแฟมิลี่ทริปว่างั้นเถอะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ในธีมที่ว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปีนะครับคนที่เข้าร่วมงานก็มีสื่อมวลชนส่วนกลางนะครับสื่อมวลชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า70คนนะครับทำไมเชิญสื่อนะครับเพื่อให้สื่อนั้นไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวงกว้างด้วยนะครับก็แล้วก็สร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับหันมาพัฒนาตัวเองเพื่อรับกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เสนอมุมมองที่แปลกใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็พูดถึงสุราษฎร์ธานีเรามักจะนึกถึงแต่ทะเลนะครับแต่ก็พยายามงานนี้นะครับพยายามสร้างจุดขายใหม่ๆให้สื่อเนี่ยได้นำไปพรีเซนต์ไปนำเสนอนะครับเช่นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะครับก็พวกศูนย์การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับตำบลลีเล็ดที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับก็อย่าลืมครับเที่ยวสุราษฎร์อย่านึกถึงแต่ทะเลนะลองไปเยือนที่อื่นกันบ้างนะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์นะครับคุณที่คำพรสุทธิอุดมรัตน์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้นะครับถ้าท่านได้มีโอกาสได้แวะเวียนหรือว่าผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอให้ได้มาเยี่ยมชมหรือว่าเยี่ยมเยือนพวกเรานะครับที่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับบนฝั่งของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่หินพัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านน้ำราดป่าต้นน้ำนะฮะหรือว่าถ้ามาทางอำเภอนาสารนะฮะก็แวะไปเยี่ยมชมนะครับหรือว่าไปเยี่ยมเยือนสวนสลักคุณอาทิตย์นะครับซึ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ๆนั้นอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำขมิ้นนะฮะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอนาสารนะครับมีอาหารการกินที่อร่อยมากๆก็คือปลาเม็งที่ก็เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับก็อยากให้ท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็เยี่ยมเยือนพวกเราด้วยครับผมยังอยู่กันที่สุราษฎร์ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าพาไปต่อเนื่องเมื่อกี้เป็นการท่องเที่ยวเหมือนเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมคะพาไปปลูกป่ากันต่อเลยนะคะล่าสุดเพิ่งมีกิจกรรมดีๆปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สุราษฎร์นี่แหละค่ะเพิ่งจัดไปเลยที่พื้นที่สวนป่ากาญจนดิษฐ์นะคะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์นี่แหละนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะร่วมกับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บมจ.อสมท.โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ตอนบนงานสวนป่ากาญจนดิษฐ์คณะครูแล้วก็น้องๆกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนรอบพื้นที่เลยเขาไปปลูกป่าค่ะภายใต้โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาไงคะ29พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยนะคะโดยมีทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวรรณศาสตร์ม.เกษตรก็ไปด้วยนะคะก็ทางภาคสังคมนี่แหละเขาก็ตระหนักรณรงค์นะคะให้ภาคสังคมประชาชนเนี่ยรู้ซึ้งถึงผลเสียจากการที่ไม่มีป่าไม้นะคะทั้งในเรื่องของไม้ไว้ใช้สอยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยหนักขึ้นจากการไม่มีป่าไม้นี่แหละเขาก็เลยร่วมมือกันปลูกป่าเลยโดยงานนี้นะคะเขามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ400กว่าคนปลูกต้นตะเคียนทองแล้วก็ต้นมะฮอกกานีนะคะ 1,000 ต้นเลยนะคะบนพื้นที่10ไร่นอกจากนี้ก็ยังมีการแจกนะคะกล้าไม้ให้กับคนที่สนใจนำกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วยอีก 2,500 กว่าต้นครับจะไปดูการทำดีของพี่น้องประชาชนในที่หนึ่งครับจังหวัดระนองถัดมานิดหนึ่งนะครับจังหวัดระนองนั้นเยาวชนนักศึกษานะครับจิตอาสาต่างๆร่วมกันทำดีด้วยการบูรณะทาสีศาลเสด็จเจ้ากรมหลวงชุมพรนั่นเองครับนี่ดูภาพที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านเป็นประธานนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจบูรณะทาสีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เกาะคนนาทีที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับท่านผู้ว่าจตุพจน์ปิยมปุตระนะครับนี่นำเป็นประธานนำพี่น้องประชาชนทำความดีคราวนี้ด้วยใจแหละครับเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ไปบูรณะทาสีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอรุณศักดิ์ที่เกาะคนนาทีที่เป็นเกาะที่ทางจังหวัดระนองผลักดันให้เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งประเภทท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาแล้วครับนี่นะถึงความเป็นมาของศาลกรมหลวงชุมพรแล้วครับที่แห่งนี้ก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องชาวประมงนักท่องเที่ยวอย่างนี้ครับมาที่จังหวัดระนองต้องมาสักการะกรมหลวงชุมพรแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเกาะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความสวยงามความงดงามจากฝีมือของน้องๆที่มีจิตสำนึกก็ไปช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดตัวเล็กตัวน้อยกันหมดเลยแล้วก็ทำแบบนี้ยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าทำแบบถาวรนี่นะใช้สีอย่างดีด้วยพอมองออกมุมไกลๆนี่ครับมันสวยครับอยู่ริมทะเลฝั่งอันดามันถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็ป่าชายเลนก็ล้อมรอบสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ไปยังเมียนมาได้อีกท่องทางด้วยต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างที่จิรายุเป้งได้เกริ่นนำตั้งแต่แรกรายการแล้วครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปขึ้นเตียวขึ้นดอยประเพณีที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เขาถือซอดกันมายาวนานนะครับเตียวขึ้นดอยที่ว่านี้นะก็พร้อมใจกันเดินตั้งแต่เช้านะครับหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทางประมาณสัก11กิโลครับเดินเท้าเลยนะใช่ครับมากนะครับจะไปนมัสการองค์พระพรหมบรมธาตุบนดอยบนดอยพระธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชายิ่งใหญ่มากนะครับปีนี้น่าสนใจอย่างไรติดตามชมเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่เชิงดอยสุเทพครับเรียกว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวเชียงใหม่นั่นก็คือประเพณีเตวขึ้นดอยคำว่าเตวขึ้นดอยก็คือการเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองครับที่มาที่ไปนั้นเก่าแก่มากจริงๆฮะสำหรับประเพณีนี้นะครับเขาเดินกันทำไมเดินมากี่ปีแล้วแล้วไปจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนวันนี้ทุกคำถามมีคำตอบตามผมมาครับมาก่อนอื่นครับผมต้องขอเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปของวัดพระธาตุดอยสุเทพกันก่อนนะครับว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นในศตวรรษที่19ครับคุณผู้ชมในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชนั่นเองครับแห่งราชวงศ์มังรายคือพระองค์นั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจากกรุงศรีสัชนาลัยนั่นก็คือกรุงสุโขทัยนั่นเองครับมา2องค์ด้วยกันโดยองค์แรกนั้นนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสวนดอกส่วนองค์ที่2พระองค์ก็ได้อัญเชิญขึ้นสู่หลังช้างมงคลครับโดยที่พระองค์นั้นอธิษฐานเสียงทายว่าหากช้างเชือกนี้ไปหยุดณที่ใดก็จะสร้างวัดขึ้นตรงนั้นดังนั้นครับช้างมงคลเชือกนี้จึงเดินเข้าป่าขึ้นสู่ขุนเขาเบื้องหน้าไปสิ้นสุดณจุดหนึ่งที่ช้างมงคลได้เดินวนทักษิณาวัดนะฮะ
มายถึงว่าเดินวนขวา3รอบแล้วช้างเชือกนั้นก็ขาดใจตายลงนั่นแหละครับณตรงนั้นเองที่ช้างล้มลงตรงนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงได้สร้างวัดขึ้นมาณที่แห่งนั้นและให้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองครับซึ่งตั้งตามชื่อของฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าฤาษีวาสุเทพที่พำนักอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นนั่นเองครับทุกๆปีก่อนวันวิสาขาบูชา1วันเนี่ยเหล่าพุทธศาสนิกชนนั้นเขาก็จะเดินทางขึ้นมาโดยการเดินเท้าขึ้นมาเนี่ยสักการะพระธาตุเป็นประจำในครั้งแรกๆเนี่ยเหล่าประชาชนเขาก็จะใช้เส้นทางจากวัดสวนดอกผ่านมาวัดฝายหินแล้วก็เดินเลาะเข้ามาสู่วัดผาลาดจากนั้นครับจึงเลาะเลี้ยวตามคดเคี้ยวต่างๆของน้ำตกผาลาดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงริมผาชันแห่งหนึ่งครับณตรงนั้นนั่นเองเขาเรียกว่าโค้งขุนกันในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเปลี่ยนเป็นชุดขาวแล้วจึงเดินสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพรวมระยะทางทั้งสิ้น7กิโลเมตรด้วยกันครับหลังจากนั้นเนี่ยจบจนเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2477ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเนี่ยท่านก็ได้สร้างทางขึ้นนะฮะทางที่รถยนต์ขึ้นนั่นเองครับที่สามารถขึ้นได้ในปัจจุบันนี้ท่านใช้เวลาในการสร้างทั้งสิ้นเนี่ย5เดือนกับ22วันก็สามารถสร้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสำเร็จในระยะทาง11กิโลเมตรนะฮะในวันที่30เมษายนปี2478ซึ่งก็นี่เองฮะที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะที่ทุกท่านเนี่ยกำลังเดินขึ้นมานั่นคือเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้สร้างขึ้นการเตวขึ้นดอยหรือว่าเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นถือว่าเป็นประเพณีที่เชื่อว่าหากใครได้เดินเท้าขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุได้สำเร็จนั้นก็จะสำเร็จสมหวังทุกสิ่งดังที่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยครับนะฮะและถึงตรงนี้นี่เองครับก็เลยต้องบอกว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ครับดังนั้นทุกๆปีนั้นจะมีการอัญเชิญน้ำสงพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญน้ำสงพระราชทานนั้นขึ้นรถบุกสบกแล้วก็นำน้ำสงนั้นมาให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นั้นได้ร่วมแห่ทุกครั้งไปณลานครูบาศรีวิชัยผู้ชมครับแม้วันเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแต่เหล่าพุทธศาสนิกชนก็ยังคงเหนียวแน่นนะกับงานพระพุทธศาสนาดูได้จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นพบกับเรื่องราวดีๆประเพณีที่สวยงามแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับต้องขอบคุณนักจัดรายการของเราที่เชียงใหม่ด้วยครับไปเที่ยวมาค่ะเราสนุกด้วยนะนะครับมีเศร้าไม่ได้โอเคโอเคอ่ะโอเคค่ะช่วงนี้พาไปเที่ยวไปแล้วนะคะพาไปกินมาบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกเราจะพามาดูเส้นทางของนักพากย์แล้วก็ดีเจบอลชื่อดังนี่ชื่อทนคุงครับพูดชื่ออย่างนี้หลายคนรู้จักแล้วแฟนๆรู้จักแน่นอนใช่ไหมแถมยังรู้ไปถึงด้วยว่าสไตล์เป็นแบบไหนเพราะว่าสไตล์แกชัดเจนมากกวนมากกวนบางคนบอกกวนอะไรได้ขนาดนี้บางคนบอกเกรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันว่าทำไมเขาถึงได้เอาสไตล์ตัวเองมาเกรียนขนาดนี้แต่ว่ากลายเป็นว่ามีคนชื่นชอบนะใช่ครับยึดหลักตัวเองนี่แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเขากันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะช่วงเปิดฟลอร์ช่วงเปิดฟลอร์วันนี้นะครับยังคงอยู่กันที่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่วันนี้ว่าด้วยการพากฟุตบอลนะครับมีชายคนหนึ่งครับที่เติบโตในวงการพากฟุตบอลด้วยเส้นทางที่แปลกแหวกแนวออกไปขึ้นชื่อว่าพากบอลเมื่อก่อนต้องแม่นข้อมูลดูนักเตะต้องรู้นะครับต้องออกแนววิชาการแต่ว่าคนคนนี้มาทำลายทฤษฎีทิ้งว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าออกแนวฮานะครับแนวมีอารมณ์ขันยิงมุกมีเกรียนแล้วก็กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในเวลาอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้พบกับคุณโทนคุงพรีนัทจำปาเงินนะครับนักจัดรายการฟุตบอลชื่อดังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทนคุงนะปกติแล้วจัดอยู่คลื่น FM 99ของอสมทนี่เองจัดเวลาไหนอยู่ก็ยามทามครับผมช่วงยามทามครับผมก็จริงๆแล้วถ้าช่วงเย็นตอนนี้ก็มีช่วง1ทุ่มถึง4ทุ่มวันพุธกับวันศุกร์วันศุกร์จะลากยาวหน่อยก็คือทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มครับแล้วก็3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็อ
ันนี้คือวันพุธกับวันศุกร์แล้วก็วันศุกร์จะมีเที่ยงคืนถึงตีสองเสาร์ก็เสาร์ที่จะเข้ามาภาคบอลตามคิวแล้วแต่รายการของคุณทวนคงนี่คือแบบว่าเป็นเจาะเกรดฟุตบอลหรือว่าเป็นเล่าคู่แข่งบอลหรือยังไงฮะคือถ้าวันเสาร์ที่ก็เข้ามาภาคบอลก็จะเข้ามาภาคบอลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเงี้ยก็รายการช่วงเย็นอย่างรายการชื่อฟุตบอลไฮไลท์ว่าช่วงฟุตบอลโลกเราจะเปลี่ยนเป็นรัสเซียไฮไลท์ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารวงการฟุตบอลต่อตัวข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วคือผมเนี่ยโดนมองว่ามันเหมือนแบบมาสายฮาแต่จริงๆอ่ะคนที่เหมือนฟุตบอลนะครับคือเบสิกไม่ดีเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเล่นท่าพลิกแพงได้คือมันต้องเบสิกดีตัวผมเองอ่ะก็มาจากสายเป็นนักข่าวกีฬาแปลข่าวครับคือส่วนใหญ่นักพากย์ก็จะมาจากสายนี้ขึ้นมาดังนี้แปลข่าวกีฬาต่างประเทศมาก่อนครับคือต้องมีความรู้เบสิกมาก่อนนะมีอยู่แล้วครับเจออยู่เรื่อยเวลามาจัดรายการนะครับเจอหน้าห้องจัดบ้างเจอรีบเจอหน้าห้องถงสปทบ้างนะครับก็อยู่กับเรามาตลอดนี่นะครับว่าแต่ว่านะครับเป็นการอยากจะเป็นนักจัดรายการภาคฟุตบอลบ้างนี่นะครับไม่รู้ว่ามาค้นพบตนเองลงตัวอะไรยังไงบ้างทนคือจริงๆผมเจอคำถามนี่บ่อยมากว่าทุกวันนี้ก็บางทีไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับทางมหาวิทยาลัยต่างๆบ้างก็จะมีคำถามที่เด็กหรือว่าเจอนอกรอบไปใน Facebook ครับอะไรเงี้ยผมอยากเป็นอย่างพี่ผมต้องทำยังไงเป็นนักพากย์บอลต้องทำไงก็บอกข้อหนึ่งเลยคือทำบุญเยอะๆทำบุญสาธุตอบเหมือนพากย์เลยนะคือมันก็นึกว่าผมควรประสานเกรียนหรือเปล่าเกรียนพี่นี่ขวัญใจจริงๆมันเกรียนผมบอกไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยการพากย์บอลมันไม่อยู่คือเด็กเนี่ยเวลาคนมองเนี่ยมันคิดว่าอยู่ๆเองจะมานั่งในจุดนี้เลยมันไม่ใช่หรอกพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่มาจากพี่สุวิทย์เองก็ไม่ได้มาจากการอยู่ๆก็มานั่งหน้าจอมาจากการเป็นนักข่าวครับจบคณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรงานแรกที่ผมทำเนี่ยคือแปลข่าวกีฬาต่างประเทศอยู่ที่สยามกีฬาระยะเวลา3ปีไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บเฮ้ยมาจัดรายการเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบิดาผมต้องเป็นผู้อำนวยการของอสมทผมต้องอย่างนั้นนะครับผมคงมันไม่มีหรอกครับไปดูนักพากย์ส่วนใหญ่เนี่ยใน99หรือในออนทีวีที่เราเห็นเนี่ยจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ 70% ที่ผมเจอคือมาจากคนแปลข่าวเรียบเรียงข่าวต่างประเทศเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาได้โอกาสเริ่มเป็นคอลัมนิสต์ปั๊บเฮ้ยเริ่มไม่พูดได้ไหมพูดจาได้ไหมจัดวิทยุมาดูซิจากวิทยุมาทีวีหรือบางคนอาจจะพาสไม่ต้องวิทยุไปทีวีก็ได้ตอนใหม่ๆทุกคนมันตื่นเต้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะคลายความมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ครั้งแรกผมภาควิทยุก็เริ่มจากภาควิทยุก็ตื่นเต้นก็จดตัวเพื่อนจริงๆเนี่ยตัวคนนี่ให้แม่นด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนแปลข่าวเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่เราจะต้องไปดึงมาในการบรรยายเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนอะไรครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกสามประตูเป็นคนไล่ไปดิครับแล้วมันจะมีตำแหน่งเนี่ยกองหลังเนี่ยแบ็คซ้ายมักใส่เบอร์3แบ็คขวามักใส่เบอร์2เซนเตอร์มันจะใส่เบอร์16กับเบอร์4เบอร์5มันจะมีเทคนิคเบอร์7มันจะเป็นปีกขวากองหน้าจะใส่เบอร์9ยกเว้นไอ้บางตัวจริงๆที่มันก็ไปใส่เบอร์แปลกๆแต่เราภาคไปเนี่ยเราปั๊บเดียวยิ่งนักฟุตบอลดังๆเนี่ยเราเห็นคาแรคเตอร์เราก็รู้ละเพราะทุกวันเนี่ยโลกเราดู YouTube เราเห็นภาพเขาบ่อยๆนะเราเปิดมาเนี่ยยกเว้นเจอทีมแบบแปลกๆจริงๆเอาแล้วก็วันนี้มาชมซาอุดิอาระเบียเอาหัวเนี่ยแหละอันนี้มันก็จะยากหน่อยรื้อเซเนกัลไนจีเรียหนึ่งก็จะเป็นชื่อสองก็จะเป็นคือความที่เขาเป็นแบบว่าไนจีเรียเงี้ยผิวสีแล้วก็ตัดส่วนใหญ่จะตัดผมสกินเฮก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ดูเบอร์แล้วก็จะดูเบอร์น้ำเสียงเมื่อกี้แล้วอยากให้พี่ทนพากให้ฟังสักคู่นึงสั้นๆได้ไหมคะเอาคู่เปิดสนามลองดูได้ไหมเดี๋ยวอันนี้ผมต้องบอกเพราะจริงๆอ่ะการพากฟุตบอลอยากฟังอ่ะอย่างวิทยุกับทีวีมันก็ต่างกันอย่างวิทยุกับทีวีทำไมคือวิทยุเนี่ยทำไมผมมาดังเพราะว่ามันเป็นต้องใช้พรรณนาโวหารเยอะคือทีวีบอลใช่ครับทีวีบอลคู่หนึ่งเนี่ยสมมุติแต่ก่อนเป็นแมนยูยุคเบ็คแฮมกิกสโคเนี่ยคุณไม่ต้องไปพากหมดเพราะคนดูมันเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วบอลปุ๊บสโคกิกเบ็คแฮมเปิดก็มาดาวายอกโอ้โหมงเข้าไปแล้วครับจบทีวีอันนี้ทีวีนี่คือทีวีแต่วิทยุเนี่ยมันต้องสร้างให้คนเห็นภาพมันต้องทำให้เกิดมโนภาพมันจะมาสโค
มันไม่ได้สโคได้บอลอยู่ตรงกลางสนามครับเปิดให้กิ๊กไอ้กิ๊กนี่เป็นปีกซ้ายเปิดให้กิ๊กที่อยู่ฝั่งซ้ายครับกิ๊กเอาแล้วก็เปิดแบบซ้ายแน่นไปไม่ได้เปิดกลับมาตรงกลางให้สโคออกขวาให้ไปแคมไปแคมโยนลูกนี้แล้วตะวัยยอกพุ่งมามงครับโอ้โหคือวิทยุอ่ะมันจะต้องบรรยายขนาดนี้มันไม่เหมือนทีวีบางทีต้องบรรยายขนาดว่าอยู่เส้นกรอบ18ล้าแล้วใช่ครับมันต้องบอกว่าจุดตรงไหนเอาแล้วครับโรนัลโดเลี้ยงบอลมาตอนนี้เข้ามาหน้ากรอบเขตโทษระยะ25หลังใส่ได้ครับไม่จ่ายครับมาทำมาถ้าเป็นผมทำไมไม่จ่ายครับไม่มีตังค์ครับอะไรเงี้ยผมก็ใส่ความหาคือวิทยุมันทำได้แต่ถ้าไปทำทีวีปั๊บเคยทำแล้วฮะโดนด่ายับเข้ามาแล้วก็จังหวะนี้ยิงแถว2ก็เอา2แถวไปเก็บครับมันไกลครับโหดอะไรเงี้ยแรกพอเป็นสไตล์นี้ไปมีเสียงต่อต้านแฟนคือมันครึ่งครึ่งไอ้อะไรวะเฮ้ยโอ้ยไอ้บอลงี้วะเออทำไมพังงี้แต่ถ้าคนฟังก็จะรู้ว่ามันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะมันไม่ใช่มามูมูตัวๆนะมันพูดประวัติเบคแฮมเนี่ยเออมันพูดถูกหมดเลยเพราะมันคือผมเป็นนักข่าวเก่าเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะเสิร์ฟอาหารแบบในหน้าเดิมๆอ่ะยิงแถว2เอา2แถวมาเก็บคำที่มันเป็นพันนาโวหารโอ้โหลูกนี้ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งลุ้นหมุนเข้าไปตรงตะข่ายมีที่มาที่ไปยังไงหนังเรื่องฟงหวินคือผมเนี่ยเป็นคนชอบทีมภาคพันธมิตรมากคือทีมภาคพันธมิตรคุณไปดูอ่ะนางพระเอกนางเอกเนี่ยอยู่บนรถไฟมไม่ได้ขยับปากเลยครับแต่ภาคตอดเล็กตอดเออมันดูตลกอ่ะ อย่าเอ็นมาทางนี้นะไม่ถ้าเอ็นมาแล้วก็คอยดูแล้วมิจะทำให้จะล้มยัดเยียดความเป็นสามีให้กันเห็นป่ะทีมภาคพันธมิตรดังนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออวิทยุเหมือนกันบางทีมันมีจังหวะเดแต่ไม่ได้ก็ต้องพูดอะไรไปเรื่อยหรือมันพัฒนาโวหารให้มันดูแบบเฮ้ยมันโอเวอร์มันฟังมันตื่นเต้นแล้วเป็นจังหวะลูกนี้เป็นลูก19นาฬิกาลูกอะไรวะลูกทุ่มครับผมบอกก่อนลูกทุ่มเป็นลูก6โมงเย็นจริงจริงลอยอันกิ๊กได้บอลลุยมาทางซ้ายจังหวะนี้ชุดกระชากล่างหางขึ้นกลางหาดแรกประหลาดลักษณะมีตาหูจะจับไปให้พระเจ้าตาดูแล้วลากลูกเขาทำด้วยกำลังเอ้านั่นพาไพมณีมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะของผมไปเรื่อยอย่างเงี้ยจริงๆด่าว่าเกรียนด่าว่าอะไรได้ความรู้ง่ายนะจริงๆใช้อะไรมันต้องมีความรู้มันต้องมีพื้นฐานมันต้องประวัติศาสตร์มันต้องเรื่องของอะไรสารพัดนะครับนอกจากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ใส่เข้าไปนี่นะใช่ใช่ครับเรื่องของความธรรมทันสมัยทันเกมแล้วก็ตัวละครที่เป็นนักฟุตบอลนี่ครับมันสำคัญที่สุดพูดง่ายๆว่าความรู้ของโทนพุงต้องเอามาใช้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาใส่เข้าไปนี่นะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะใช่ครับตอนนี้พี่ทนคุงภาคมากี่ปีแล้วคะถ้าวิทยุก็10กว่าปีก็ทำอย่างนี้มา10กว่าปีแต่ว่าถ้ามันมาดังจริงๆไม่น่าจะฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่มันเป็นแมตช์รัสเซียกับเกาหลีใต้ยังไงเอาแล้วก็จังหวะนี้ซองยองกุ๊กได้บอลซองยองกุ๊กกุ๊กไหวตัวรับอันนั้นไก่ครับอันนี้นั้นถูกตัดไปตามโซเชียลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลีคุณโฮครับแต่ก่อนโอ้ยิงเข้าเป็นลีคุณโฮแต่ก่อนเป็นลีมึงโฮครับผมยิงเข้ายกระดับมาเป็นลีคุณโฮไอ้อีกอร์คินเฟย์เย่มารับซองแต่เอ้าลูกนี้ยิงมาตรงๆเป้าแล้วปัดเข้าครับยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุงยืนมองมันเป็นคำมันเป็นคำเซฟปุ๊บคนก็เฮ้ยอะไรวะใครวะใครพากวะผมก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นผมก็ไปถ่ายหนังมีโอกาสได้ไปเล่นหนังอยู่เรื่องหนึ่งคนละ10,000ก็กลับมาภาคที่99ให้ป๋าเนี่ยป๋าวันนึงก็วันนั้นพบว่าทำไมโทรศัพท์เรามันสั่นทั้งวันเลยวะปื๊ดปื๊ดปื๊ดโหมันแชร์เข้าไปในยูไลท์แล้วผมก็กลายเป็นต้นแบบให้น้องบางคนหนึ่งน้องเบลอะขอบสนามเนี่ยก็บอกเฮ้ยพี่โทนผมชอบแบบผมเอาอย่างนี้ไปใช้ตามเพจผมนะตามสบายแล้วแต่ทุกอย่างต้องใช้ความรู้สั่งสมประสบการณ์มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตลกนะครับแต่เด็กทุกวันจะมันมีพื้นที่คือคุณไม่ต้องมาต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนผมคุณมีทั้ง YouTube คุณมีทั้ง Facebook คุณเป็นยูทูบเบอร์คุณเป็นตัวของตัวเองได้ทุกวันที่ผมเห็นน้องอยู่ 2-3 คนที่เคยมาอบรมกับเราก็ไปทำเฟซบุ๊กโทษนะรายได้มันเดือนหนึ่งดีกว่าพี่อีกนะก็ไม่จำเป็นต้องมารอโอกาสเพราะว่าไม่ต้องมารอนะครับเพราะพวกผมไม่ตายง่ายๆนะครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมต้าไว้ว่าแต่ว่านะครับฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้นี่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะทนคุงเป็นไงบ้างครับเตรียมพร้อมที่จะมีการสร้างความประทับใจกับแฟนรายการยังไงบ้างอ่ะก็ถ้าในวิทยุก็คงเหมือนเดิมก็เจอกันสไตล์แบบนี้แหละครับก็จะมายิงอะไรฮะยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งเหมือนเดิมผ่านไซโป่งบอลไซโค้งแหวกหญ้าฝาอากาศตามสไตล์ผมแต่ทุกอย่างก็ยึดอยู่บนฐานข้อมูลเวลาผมเล่าเรื่องประวัตินักฟุตบอลก็จะมีรายการมันสุกอ่ะผมก็จะเล่าประวัติเลยนี่นี่นั่นเกิดอย่างนี้พ่อเป็นนักยิมนัส
ติกแม่ยิมนาสติกทีมอย่างเดอรอยซานเดย์อย่างเงี้ยแม่เป็นนักยิมนาสติกทีมชาติเยอรมันพ่อเป็นนักฟุตบอลเซเนกัลมาพบรักกันปุ๊บโอ๊ยทำไมนักเตะเดนมาร์กตรงนี้ผิวสีเรามีความเราก็จะยืนอยู่บนความรู้มีบางมุกที่เล่นไปแล้วแป๊กอะไรอย่างงี้มั้ยคะสงสัยทำไงอ่ะมันขำตรงที่มันไม่ขำเนี่ยแหละครับการเล่นบุ๊กโซเชียลออนไลน์ที่แบบว่าพากยังไงก็ไม่ถูกใจทันทีต้องมีโดนด่าโดนอะไรอยู่ด้วยมีวิธีรับมือเรื่องพวกนี้ยังไงครับคือก็อันไหนที่เราดูแล้วว่าเป็นข้อติติงที่มันมีเหตุมีผลก็รับมาปรับปรุงไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยไม่ใช่ไม่อ่านเอ้ยเรื่องนี้จริงเอ้ยเราอาจจะหยาบมากไปเราให้เล่นมากไปวันนี้แมตช์เนี่ยเรารู้ตัวว่าบางทีเราล้มไปว่ะก็รับมาปรับปรุงถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเอามันมันแบบรู้สึกว่าอคติคือสวัสดีก็ผิดแล้วบางคนอ่ะผมเคยพากช่อง9เนี่ยเชลซีเจอกับชัคเตอร์โดเนตแต่ก่อนเชลซีมีหมอผู้หญิงชื่ออีวานคาวาเลโน่วันนั้นเชลซีแพ้เหยื่อคือเราเลยเพราะมันมีจอห์นเทอร์รี่หรือแฟงเจ็บไอหมอผู้หญิงนี่ก็ลงไป15นาทีไปปรากฏเจ็บเล่นต่อไม่ได้ผมก็แซวแหมไม่รู้ว่าเป็นเพราะบาดเจ็บจริงหรือว่าเห็นหมอน่ารักนะฮะที่สุดตามเบาๆมากเบามากแต่วันนั้นเชลซีแพ้อารมณ์มาเลยโดนเต็มๆเลยลงเหมือนไม่มีที่ใครจะลงภาคนี้ได้ไงภาคเราก็ขับโทษทีโทษทีผิดไปเลยนะโอ้จริงอยากคุยต่ออยากคุยต่อนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วคุณแม่อยากจะถามทุกท้ายได้ไหมได้ๆฟันธงหน่อยปีนี้บอลโลกใครหนึ่งเดียวเท่านั้นทีมชาติไหนผมว่าขอเป็นอาร์เจนตินาแล้วกันอ๋ออาร์เจนนะฮะผมอยากให้เลียวเนลเมสซี่มีแชมป์ฟุตบอลโลกสักครั้งในชีวิตเขาจะได้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าเดียโก้มาราโดน่าสักทีครับอ๋อแต่นี่เป็นความชอบส่วนตัวเมสซี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โทนคุ้งมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เส้นทางกันเป็นทั้งดีเจแล้วก็นักพากย์บอลนะสร้างแรงบันดาลใจน้องๆด้วยใช่อัตลักษณ์ตัวตนจนวันนี้สำเร็จมีแฟนคลับมีคนชื่นชอบมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านพูดไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วปิดท้ายกันไปวันนี้พาไปดูภาพดีๆนะคะที่เหล่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาช่วยกันนะคะหามนะคะผู้พิการผู้ป่วยวีลแชร์นะคะข้ามสะพานลอยเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ไม่ได้หาชมได้ง่ายแต่ถือว่าเป็นน้ำใจที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันค่ะครับแล้วเสาร์ที่หน้าครับเรามาพบกันใหม่กับ14อีกครั้งกับสวิตเรื่องราวดีรออยู่มากมายครับ10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งครับวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ